คุณผู้ชมคะไปพูดถึงเรื่องของการอัปเกรดการบริการด้านสุขภาพกันบ้างค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าตามโรงพยาบาลต่างๆโดยเฉพาะโรงพยาบาลใหญ่ๆในจังหวัดต่างๆโรงพยาบาลศูนย์เนี่ยใช่ค่ะคคผู้ป่วยเยอะมากทางด้านของแพทย์และพยาบาลเนี่ยก็ให้บริการกันเรียกได้ว่า วันหนึ่งเนี่ยต้องรอคิวกันนานและบางทีเนี่ยบางท่านเนี่ยสุขภาพไม่ดีบางคนเนี่ยก็แค่ขอไปเอายาตามท<ช>ี่หมอสั่ง<ะ>น้องโยแต่ต้องไปรอสองสามชั่วโมงใช,ใช่ทางด้านของกระทรวงสาธรารณาสุขนะคะก็เลยมีแคมเปญเรียกได้ว่าเป็นแคมเปญช่วยส่งยาให้กับผู้ป่วยถึงที่บ้านอย่างที่พี่ประเทศบอกไปบางครั้งแค่ไปรับยาแต่ว่ารอนานเหลือเกินนะคะทางด้านของคุณสมศักดิ์เทพสุทิทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะท่านก็เดินทางไปปล่อยตัวคารวานเฮลไบรายเดอร์สุโขทัยเป็นการ ช่วยส่งยาให้ความรู้ผู้ป่วยโดยที่ไม่ต้องรอรับยานานล่าสุดเนี่ยสามารถส่งยาให้ผู้ป่วยได้แล้วกว่า500ครั้งค่ะคุณสงศักดิ์เทพสุทธีนรนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขท่านก็เป็นประธานเปิดการ ประชุมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขรอบรู้ด้านสุขภาพพร้อมกับส่งความรู้รอบด้านสุขภาพสู่มือประชาชนด้วย Health Rider H.L. i n h e a l t h rider และมอบนโยบาย5บวก5การสร้างความรู้รอบด้านสู่สุขภาพสู่มือประชาชนและการพัฒนาการแพทย์ปฐมภูมิที่โรงพยาบาลสุโขทัยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยค่ะ โดยคุณสมศักดิ์ท่านบอกว่าเฮล์ไรเดอร์หรือว่าอสมไรเดอร์เนี่ยจะไม่ใช่เพียงแค่คนนําส่งยาให้ผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุที่บ้านเท่านั้นแต่ว่าต่อไปนี้เฮล์ไรเดอร์จะทําหน้าที่ส่งต่อความรู้เรื่องของการดูแลสุขภาพการดูแลตัวเองแล้วก็การดูแลผู้ป่วยได้อีกด้วยโดยกระทรวงสาธนารณสุขมีนโยบายยกระดับการแพทย์ปฐมภูมิที่ให้ความสําคัญแล้วก็จะผลักดันมาตลอด เพราะว่าเห็นว่าพี่น้องอสมเป็นผู้ที่รู้เรื่องสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีแล้วก็ที่ผ่านมาเฮลิเรเดอร์มีส่วนช่วยในการลดความแออัดในโรงพยาบาลพร้อมกับช่วยลดระยะเวลาในการรอรับยาของผู้มารับบริการด้วยด้วยการนำส่งยาไปให้ผู้ป่วยถึงที่บ้านแล้วก็ยังให้ความรู้เรื่องของการกินยาด้วยนะคะ โดยจังหวัดสุขโขทยัยมีการลงทะเบียนเฮลไรเดอร์แล้ว64คนส่งยาให้ผู้ป่วยสำเร็จเรียบร้อยแล้วกว่า500ครั้งถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีค่ะแล้วก็เป็นการผนึกกำลังกันได้อย่างเข้มแข็งดังนั้นจากนี้โรงพยาบาลทั่วประเทศควรจะต้องเร่งพัฒนาเฮลไรเดอร์ให้สามารถกระจายส่งยาได้ตั้งแต่ในระดับจังหวัด อำเภอตำบลหมู่บ้านให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้ได้มากที่สุดก็จะเป็นการลดความแออัดในโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดีรวมถึงผู้รับบริการก็ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาลได้อีกด้วยนะคะโอกาสนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขท่านก็มอบชุดความรู้ด้านสุขภาพและชุดดูแลสุขภาพภาคประชาชนให้กับอสอม รวมถึงมอบกระเป๋า h e ล l ไรเดอร์จำนวน9อําอำเภอก่อนที่จะทำการปล่อยตัวคาราวาน h e ล l ไรเดอรไปสู่พี่น้องประชาชนค่ะนี่คือตอบคำถามได้อย่างชัดเจนนะครับว่าพัฒนาการทางด้านสาธารณสุขของประเทศไทยนั้นก้าวล้ำไปไกลมากเลยทีเดียวนะครับทางเรื่องของการให้บริการบรัตรประชาชนรักษาได้ทุกที่นี่ก็เป็นผลงานเด่นของรัฐบาลด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เนี่ยเป็นการผนึกเอานะครับของการที่เราเวลาเราสั่งนะครับ ฟู้ดเดลิเวอรี่ต่างๆก็นําเอาเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่ต่างๆเนี่ยเอามาผนวกก,นกันกับเครือข่ายที่มีในชุมชนในท้องถิน่นและก็ผนวกกับเรื่องของการแก้ปัญหาคนที่จะไปแค่รับยาในโรงพยาบาลใหญ่ๆอ,อย่างที่น้องโยบอกว่ามันแออัดมากบางคนเนี่ยคุณย่าคุณตาคุณยายไปรอรับยาก็ใช้เวลาไปครึ่งวันเลยนะแค่ไปรับยาเฉยๆนะครับแต่นี่คือความต้องการในการรับยามันมีแล้วครับพอส่งเข้าไปในโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็เรียกเคลไรเดอร์นี่แหละ ไปรับรับแล้วก็ไปส่งให้ก็รออยู่แค่ที่บ้านเฉยๆก็จะได้รับยาไปกินต่อได้เลยทันทีนะครับค่ะดีมากเลยทีเดียวนะครับ